ครับทีนี้หลังจากที่เราได้เห็นการทำงานของ GSS คร่าวๆแล้วว่ามันก็คือการแบ่งช่วงให้เล็กลงเล็กลงนะครับเพื่อโดยที่เราตามที่เรามั่นใจได้ว่าคำตอบมีอยู่ในช่วงนี้นะครับค่าประมาณที่เราเลือกก็จะมีค่าความคาดเคลื่อนที่น้อยลงไปเรื่อยๆเมื่อเราแบ่งช่วงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงก็ในส่วนของเรียกว่าความซับซ้อนของอัลกอริทึมนะครับหรือวิธีหนึ่งที่เราจะดูได้คือในแต่ละรอบนะครับเราจะต้องคำนวณหาค่า fx ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอย่างในกรณีเริ่มต้นถ้าเรายังไม่แบ่งอะไรเลยนะครับเราจะต้องทำการคำนวณหาค่า fx ทั้งหมด1 2นะครับทำการคำนวณนะครับ fx calculationนะครับเท่ากับ2ครั้งนะครับนี่คือยังไม่แบ่งพอแบ่ง1ครั้งปุ๊บเราก็ต้องใช้การคำนวณอีก2ครั้งนะครับ fx calculation นะครับก็เป็น2ครั้งเหมือนกันนะครับและนี่คือแบ่งครั้งที่1ก็คำนวณอีก2ครั้งนะครับแบ่งครั้งที่2นะครับเราเลือก x1 x2 นี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีการคำนวณ f1 2นะครับแล้วก็ fx 2 2อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นจำนวนของการคำนวณนะครับก็คือ2ครั้งเหมือนกันนะครับฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็พอที่จะสรุปได้คร่าวๆว่านะครับถ้าเราจะสรุปนะครับถ้าเราวัดความซับซ้อนในส่วนของจำนวนครั้งที่ต้องคำนวณหาค่า fx นะครับเราบอกว่าหลังจากนะครับแบ่ง2ครั้งนะครับจำนวนครั้งของการคำนวณนะครับก็คือต้องใช้ทั้งหมด6ครั้งนะครับ6ครั้งในการคำนวณนะครับก็คือ6ครั้งมาจากไหนบ้างนะครับตอนที่ยังไม่แบ่งนะครับก็ใช้2ครั้งแบ่ง1ครั้งนะครับก็คำนวณ2ครั้งแบ่งอีกครั้งก็คำนวณอีก2ครั้งนะครับฉะนั้นทั้งหมดก็คือใช้ทั้งหมด6ครั้งนะครับจริงแล้วถ้าเราแบ่งทั้งหมด n ครั้งนะครับจำนวนครั้งที่ใช้ที่ต้องคำนวณของ fx เนี่ยก็คือ 2n บวก2นะครับอันนี้ก็จะเป็นความจำนวนครั้งต้องคำนวณ fx ทั้งหมดนะครับทีนี้ประเด็นก็คือจะเป็นไปได้ไหมว่าทำยังไงที่จะทำให้จำนวนครั้งในการคำนวณ fx มันน้อยลงนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับแน่นอนตอนที่เราแบ่งเราก็ยังจะให้ l1 เท่ากับ l2 อยู่นะครับกับข้อ2ก็คือตอนที่อยากจะลดนะครับของการคำนวณตรงนี้นะครับทำได้ยังไงนะครับไอเดียคร่าวๆก็คือถ้าตอนที่เราเลือกช่วงนะครับ a b นะครับ a 0 b 0นะครับเราบอกว่าเราเลือกมา2จุดนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการหาค่า fx 2ค่านะครับสมมติถ้าที่ fx 1น้อยกว่า ftx 2เราก็รู้ว่าจะเลือกช่วงนี้ออกมานะครับอันนี้คือ a 1อันนี้ก็คือนะครับ b 1นะครับเลือกออกมาหลังจากนั้นเราก็เลือก2จุดออกมานะครับอันนี้ก็คือกลายเป็น a 1A 1นี่ B 1นะครับเราเลือก2จุดออกมา X 1 1 X 2 1นะครับเราก็ทำการคำนวณหาค่า FX แต่ละจุดอีกครั้งหนึ่งนะครับไอเดียคือว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะลดการคำนวณ FX ลงนะครับให้น้อยลงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าไอเดียที่เป็นไปได้หนึ่งก็คือว่าถ้าเราเลือก X 2 1นะครับให้มีค่าตรงกับ x 1 0นะครับหรือ x 1ของ
การคำนวณครั้งที่แล้วนะครับซึ่งเราจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คำนวณค่า f ที่ x ของ x 1เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเราเลือก x 2 1ให้ตรงกับ x 1 0นะครับการคำนวณ f ที่ x 2 1นะครับก็ไม่จำเป็นเพราะว่ามันคือเป็นจุดๆเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆที่เราอยากจะดูกันว่าจะเอามาใช้ในการลดจำนวนครั้งในการคำนวณ fx ได้อย่างไรครับ